โอเคนำสู่ความมั่งคั่งอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูโอเคสวัสดีเราทุกคนเลยค่ะโอเคคุณลุงมาแล้วอ่ะคิดถึงอ่ะมาดึกด้วยอ่ะกี่โมงแล้ว5ทุ่ม8นาทีเวลาดีๆแหละนะคะคิดถึงไงเออมาทุกคนจ๋าเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วมาใครคิดถึงกันบ้างเนี่ยโจจ๋าสวัสดีจ้าโอเคครูโจนะโอเคดามิสาสวัสดีจ้าคุณเพ็ญณัฐมนลูกแพรบอกสวยหวานมากค่ะคุณครูแพรนะคะลูกแพรสวัสดีลูกลูกแพรเนี่ยดึกๆเนี่ยมาชัวร์มาใครอีกพี่แอ๋วมันเอาซูมไกลก่อนเดี๋ยวค่อยใกล้ดีไหมดีไหมคะคุณนุชสวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์สิริคุณเหมียวนะคะคุณเซียอยู่สวัสดีค่ะคุณนรากรคุณไก่ค่ะคุณหลีสวัสดีนะคะคุณมนัสวีค่ะคุณนินนะคะจนินนินะคะโอเคมาเลยคุณแอปเปิลนะคะมาคุณนัทกฤตตานะคะมดแดงจ๋าสวัสดีลูกนะคะสมาร์ทแนนลูกเพชรน้ำหนึ่งคุณหนึ่งบวรรักสวัสดีลูกลูกสาวคนสวยนะคะคุณหมอนิวสวัสดีค่ะคุณหมอนิวนนทิดานะคะคุณสุภามิตรสวัสดีค่ะนะคะลูกโอ๊ตบอกทำไมแม่สวยหวานขนาดนี้นั่นสินั่นสินะคะคุณจรัสสีมาเร็วสายจ๋าสวัสดีจ้ามาเลยค่ะทุกคนคุณพรแก้วสวัสดีค่ะมาเร็วมาเร็วคุณสุกัญญานะคะคุณโออัชราสวัสดีค่ะนางฟ้าเทพธิดาแห่งความร่ำรวยสวัสดีค่ะคุณทรงศรีนะคะคุณฉัตรวรีคุณธนสาเอาทุกคนแชร์ก่อนนะคะคิดถึงแม่ที่สุดนะคะโอ้ยแม่ก็คิดถึงพวกเราจ้ามาๆๆๆโค้ชอ้อยมายินนุชามาเข้ามาเลยเอาแชร์เร็วนะคะวันนี้มาเจอตอนดึกๆนะคะแล้วก็เอ้ยใช่คุณแม่มาตอนดึกล่ะวันนี้คุณแม่ขาอะไรอย่างงี้นะคะวันนี้ครูรุ้งนะสอนคอร์สนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูรุ้งสอนคอร์สไงสอนอุ้ยดึกนะคะวันนี้ครูรุ้งสอนคอร์สให้ลูกศิษย์ที่สปป.ลาวด้วยนะคะโอ้เป็นคอร์สของแบบว่าสปป.ลาวเค้าเลยในคอร์สนั้นมีแต่สปป.ลาวมีแต่แบบว่าคนลาวเลยนะคะวันนี้สอนในกลุ่มลับนะคะของครูอลิงเขาเนาะแล้วก็ครูก็ต่อด้วยสอนคอร์สตั้งไข่ออนไลน์สอนมือใหม่สร้างรายได้ไม่รู้จบไปอีก1ชั่วโมงครึ่งโอ้สนุกมากวันนี้แล้วก็แบบความรู้แน่นเอียดมากโหแบบสุดยอดมากคอร์สตั้งไข่ออนไลน์สอนมือใหม่สร้างรายได้ไม่รู้จบ 9,900 บาททุกคนบอกเกินราคาคุ้มค่าสอนเวอร์มากสอนปูพื้นฐานแบบแน่นตอกเสาเข็มแบบแน่นทุกคนเก็ทเรื่องการสร้างตัวตนเก็ทเรื่องการตั้งชื่อเพจเก็ทเรื่องแบบเอาธุรกิจออฟไลน์เข้าสู่ออนไลน์เก็ทเรื่องแบบว่าการเอาชนะแพลตฟอร์ม Facebook โดยไม่ต้องยิงแอดโฆษณาโอ้โหวันนี้ครูสอนดีมากนะคะแบบว่าขอชื่นชมตัวเองเลยทีเดียวนะคะสุดยอดมากก็เรียกว่าสอนไป2คลาสแล้วเออแล้วก็มาต่อพวกเราที่หน้าเพจอีกเป็นไลฟ์ที่3ของวันนี้ปรบมือให้ครูรุ้งได้มั้ยคะโอ้ยเก่งจริงๆค่ะครูรุ้งขาใช่แล้วค่ะทุกคนคะแล้ววันนี้ครูจะมาสอนน่ะของดีของเด็ดยามดึกนะเพราะครูรู้ว่าลูกศิษย์ครูคิดถึงครูนะคะขนาดครูยังคิดถึงตัวเองเลยขนาดครูลุงยังคิดถึงตัวเองที่หน้าเพจเลยว่าเธออยู่ไหนเนี่ยฮะครูพิมพ์พัฒนาครูลุงเธออยู่ไหนเนี่ยนะอ่ะแชร์ก่อนนะจ๊ะวันนี้ครูมาไลฟ์โคชชิ่งสิ่งนี้ทำให้คุณพุ่งทะยานแชร์ก่อนดีไหมคะแชร์ก่อนนะคะแชร์เร็วทุกคนช่วยกันแชร์ค่ะคิดถึงครูดูครูเพลินลืมกดปุ่มแชร์ค่ะแชร์สิคะนะคะแชร์กันเร็วนะคะช่วงนี้เคอร์ฟิวนะคะก็คือว่าคงออกไปไหนไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้คือเตรียมนอนแล้วอยู่กับครูก่อนครูมีเรื่องจะไลฟ์เยอะมากเลยนะไหนจะเป็นไลฟ์ที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกจำได้ปะวันนี้มีนิทานก่อนนอนที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแต่เชื่อแล้วว่าคุณฟังเนี่ยเชื่อมั่นว่าถ้าคุณฟังแล้วชีวิตคุณจะรุ่งพุ่งทะยานดีขึ้นคุณจะเก็ทอะไรหลายๆอย่างที่แบบครูแบบ
จะเล่าให้คุณฟังมากมายหลายสิ่งนะคะแต่เอาสักสิ่งก่อนดีกว่าในไลฟ์นี้ดีไหมคะครูอิสรี13แชร์ค่ะครูอิสรีสุดยอดมากเลยอ่ะโอ้โหสุดยอดมากนะคะครูอิสรีเร็วมากใครที่ยังไม่ได้แชร์ก็ครูลุงไงคะยังไม่ได้แชร์อ้าวหรอคะโอ้ตายแล้วครูลุงแชร์ก่อนดีกว่าแชร์ก่อนวันนี้ครบ 1,000 แชร์สอนเลยครูจะสอน2ส่วนนะครูจะไลฟ์โคชชิ่งคุณก่อนสิ่งนี้ทำให้คุณรุ่งพุ่งทะยานเลยกับอีกอย่างนึงเหมือนเดิมครูจะสอนสิ่งที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังเดี๋ยวขึ้นแถบเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ทำไมแม่คะแม่ต้องมีอะไรที่เป็นขึ้นแบบว่ามันเป็นแบบความเชื่อส่วนบุคคลเข้าใจเปล่าเราอยากให้ทุกคนน่ะฟังแบบหูไว้หูใช้สติปัญญาแบบใช้หัวใจแบบในการพิจารณาไต่ตองสิ่งที่ครูลุงสอนอย่าเชื่อเพราะเป็นครูลุงอย่าเชื่อเพราะว่าครูสวยอย่างเงี้ยซึ่งครูสวยไงเดี๋ยวพวกเราก็จะเชื่อง่ายใช่ไหมอยากให้พวกเราใช้ปัญญาใช้ wisdom ของเราแล้วก็ถามหัวใจตัวเองดูเฮ้ยสิ่งที่ครูสอนมันใช่ป่ะวะโอเคป่ะกดแรงดึงดูดมันต้องพิสูจน์ด้วยผลลัพธ์ไม่ใช่แบบว่าอะไรคือแบบเชื่ออย่างเดียวไม่คุณต้องพิจารณาด้วยปัญญาของคุณก่อนเมื่อคุณแบบโอเครู้แล้วว่าสิ่งที่ครูสอนมันใช่แล้วมันดีแล้วมันเป็นประโยชน์โอเคเอาไปลงมือทำอันนั้นจะยิ่งหนักแน่นกว่าไอ้ความเชื่อที่แบบเชื่อไปเรื่อยเปื่อยอีกเข้าใจไหมครูไม่อยากให้คุณเชื่อเรื่อยเปื่อยทุกสอนทุกไลฟ์อย่างเช่นไลฟ์ที่ให้คุณแบบว่าสวดพระคาถาเงินล้านแบบนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยครูไม่อยากให้คุณมาแบบเชื่อเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะเวลาคุณไปทำคุณก็จะไปทำแบบเนาะเนาะแนะแนะกองกองแกงแกงใช่ไหมเชื่อแบบเรื่อยเปื่อยครูจะบอกให้นะไม่ใช่แบบว่าเชื่อแล้วก็เอาไปทำเชื่อทำด้วยความแบบเชื่อแบบไม่ได้เชื่อด้วยปัญญาหรือเชื่อแบบโดยที่ไม่ได้พิจารณาหรือไม่ได้เชื่อด้วยจิตใจที่หนักแน่นคือเห็นคุณเห็นประโยชน์แล้วเปิดใจรับโอ้โหถ้าเชื่อแบบนั้นนะแบบตักแบบว่าไตร่ตรองด้วยปัญญาส่วนตัวและเห็นคุณเห็นประโยชน์แล้วเชื่อแบบเชื่อมั่นการไปลงมือทำนะคุณเอ้ยมันเกิดผลลัพธ์คนละเรื่องกับฟังแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตามไปโดยยังไม่ได้ไต่ตรองพิจารณาโอ้โหพลังงานในการเอาไปลงมือทำคนละเลเวลค่ะเก็ตไหมคะทำไมครูต้องทำหน้าตาแบบนั้นด้วยนะคะคือครูก็ว่าจะมาหวานๆสวยๆนะคะครูคะโอเคอ้าวแชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วค่อยสอนถ้าไม่ 1,000 แชร์เราก็คุยกันไปเรื่อยๆแบบนี้อ้าวแชร์ก่อนนะคะใครยังไม่แชร์รีบแชร์ใครล่ะที่ยังไม่แชร์ก็คงเป็นคุณครูกำมังคะใช่ค่ะเพราะครูพูดไม่หยุดเลยแชร์ค่ะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อรีบแชร์ด่วนๆเร็ว 1,000 แชร์แล้วจะสอนแล้วเนี่ยเหมือนลูกเลยเชื่อเสมอว่าจากวันอยู่เคียงข้างลูกเงินเข้าเลยจ้ากรีซนะคะสวัสดีทุกคนเลยกฤษณกคุณหนูเจนนี่คุณครูอิสรีนะคะการ์ตูนนะคะวรรักษ์สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งไปดูไลฟ์เก่าที่ครูใส่ชุดนี้ฮะครูเคยใส่ชุดนี้ไลฟ์หรอการ์ตูนครูเคยใส่ชุดนี้ไลฟ์หรอเปลี่ยนชุดสิฉันใส่เสื้อผ้าซ้ำไม่ได้ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวลูกศิษย์นึกว่าไลฟ์อันเดียวกันเราไม่ดูเอาเปลี่ยนถอดมาซิปเซิร์ฟเปลี่ยนเอาเสื้อผ้าพอดีสำรองชุดไว้ไอ้ครูเคยไลฟ์ชุดนี้แล้วจริงปะเนี่ยตายแล้วเอาครูรีบแชร์ก่อนแล้วการ์ตูนมาคุยให้รู้เรื่องสิการ์ตูนพูดอะไรเนี่ยอุ๊ยถ้าการ์ตูนพูดจริงครูต้องเปลี่ยนละด้วยความว่าครูไลฟ์เยอะไงแล้วลูกศิษย์ครูอ่ะเขาก็จำครูจากชุดเสื้อผ้านี่แหละถ้าชุดเดิมเขาก็ไม่ดูซ้ำแล้วใครไม่ดูวันนี้พลาดมากเลยนะจริงไหมอ่ะเอ้าครูเคยร้านชุดนี้แล้วหรือยังการ์ตูนพูดให้ดีนะแม่เคยทำคลิปชุดนี้ใช่เคยทำคลิปชุดนี้ไม่ใช่ร้านชุดนี้ใช่ไหมครูลุงคะครูต้องขนาดนี้เลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอครูเปลี่ยนชุดค่ะเปลี่ยนชุดค่ะคุณสาวิตรีบอกชุดนี้จำได้นึกว่าไลฟ์เก่าจริงค่ะครูคะครูดัดจริตเกินตัวแล้วค่ะเฮ้ยไม่ได้นะเว้ยนี่วันนั้นครูไลฟ์ที่หน้าเฟซหน้าเพจแล้วครูไปสอนในกลุ่มลูกศิษย์นึกว่าครูแชร์ไลฟ์จากหน้าเพจมาไม่ไปเรียนย้อนหลัง
แล้วก็มาตามครูว่าครูขาครูยังไม่ได้สอนโบนัสพิเศษเลยค่ะบอกสอนแล้วก็ไปส่งให้ลูกศิษย์ดูสิบอกอ้าวก็ใส่ชุดเดิมนึกว่าอันเดียวกับที่หน้าเพจเปลี่ยนมาเปลี่ยนกับหน้าจอนี่แหละลูกทุกอย่างมันต้องเรียวไลฟ์แปลว่าเรียวหมิวหยิบมาสักตัวนึงเสื้อตัวไหนก็ได้ที่วางอยู่แถวนี้คุณต้องการให้ดิฉันใส่เสื้ อเปิดไหล่ดีไหมล่ะคะอะไรเคยไลฟ์ชุดนี้ด้วยค่ะแม่จ๋าตายแล้วครูลุ้งโอเคโอเควันนี้ฉันไลฟ์แพงด้วยพวกเธอแชร์ไปถึง 1,000 แชร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวแม่จะรีบเปลี่ยนชุดนะคะวันนี้แม่สวยด้วยอ่ะโอ้ยสีส้มตัวนี้ไหมคะพอดีช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่งมาส่งวันนี้หรือจะใส่ตัวนี้ลูกหยิบมาเลยให้ทางบ้านเลือกแล้วกันเอาหยิบมาเลยลูกไม่ต้องเกรงใจหมิวส่งมานี้เลยไอ้มาทุกคนโอเควันนี้เพิ่งสั่งซื้อมานะคะทางออนไลน์อันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตสีส้มใช้ที่ฉันใส่ชุดนี้ไหมพิมพ์สีส้มสีเขียวเลิศหยิบมาเร็วแขนยาวแล้วกันฉันเคยใส่แล้วอีกเหรอตายแล้วเอาหมิวหยิบมาแล้วลูกตัวนี้ยังไม่ได้ใส่แน่นอนสั่งตัดมาเนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยนะคะโอเคแต่มันจะกลืนกับฉากตัวนี้ไหมคะพวกเธอต้องเรื่องมากขนาดนี้เลยเหรออันนี้ใส่แล้วไหมตัวนี้ไหมล่ะทำไมพวกเธอเป็นนักเรียนต้องเรื่องมากขนาดนี้เลยเหรอครูคะครูก็ดัดจริตนักเรียนก็เรื่องเยอะใช่ไหมคะโอ้ยสีขาวผ่านไปเลยค่ะผ่านไม่เอาไม่ให้ใส่สีขาวขอบคุณค่ะหน้าเหลืองเต็มเลยลูกมาช่วยกันถอดมาเสื้อผ้านี่ก็ใช้เข็มกัดด้วยนะเพราะหลวมไปหมดแล้วตัวนั้นเคยใส่แล้วค่ะจำได้ถอดเปลี่ยนหน้าจอนี่แหละปิดตาฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้าปิดตาเดี๋ยวนี้ปิดแบบนี้นะไม่ใช่ปิดแบบนี้ปิดตาเดี๋ยวนี้คนทางบ้านครูจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพวกเธอคิดว่าครูคนใส่อะไรหมิวไอซ์เชิดส้มแล้วกันง่ายแล้วกันอย่าเรื่องมากโอเคไหมสอนฟรีนะอย่าเรื่องมากอ่ะครูลุงเปลี่ยนค่ะโอเคเปลี่ยนขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึงโอ้ยเพลงก็จะจบแล้วคนแชร์ก็จะ 1,000 แชร์แล้วจะเปลี่ยนชุดก็จะเปลี่ยนเนี่ยเอายังไงอ่ะโอเคค่ะหมิวถอดไมค์ได้เลยลูกอ่ะโอเคเปลี่ยนชุดแล้วนะอ่ะอย่ามองเธอเป็นตากุ้งยิงฉันไม่รับผิดชอบนะช่องเนี้ยไม่รับผิดชอบการเป็นตากุ้งยิงโอเคไหมอ่ะโอเคให้เปิดเพลงฟังอีกรอบนึงก่อนอ่ะพี่จะถอดแล้วนะอ่ะอะไรนะอ่ะโอเคนะเปลี่ยนเอายังฉันเปลี่ยนชุดแล้วนะไอ้พี่ถอดแล้วนะถอดแล้วนะเห็นแขนไหมนี่ถอดแล้วนะอ่ะใส่แล้วนะอ่ะฉันจะใส่เสื้อแล้วนะไอ้ไม่เห็นแล้วเปลี่ยนชุดกันหน้าจอเลยอะไรกันนักกันหนาวะยิ่งกว่าดาราก็ครูผู้สอนนี่เหรอวะเพื่อลูกศิษย์ไม่อยู่ไหนลูกมาอยู่นี่ดีมากอะรอหน่อยสิจะสอนตั้งเยอะตั้งแยะวันนี้รอหน่อยไหนๆก็มาเจอกัน5 ทุ่มแล้วมันคงไม่มีอะไรที่มันจะช้าไปกว่านี้แล้วล่ะสอดไมค์เข้าไปในเสื้อเลยจ้ะลูกอะติดไมค์เลยค่ะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าเราโอเค 1,700คนเราเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ดู 1,700 เนาะทีหลังฉันก็ไม่ต้องไลฟ์สอนอะไรแล้วล่ะเพราะแค่เปลี่ยนชุดก็คนดู 1,700 แล้วนี่นะโอเคสีส้มพี่คิดว่าพี่พร้อมแล้วนะไอ้มาค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไลฟ์ครูลุงค่ะแม่ทำอะไรคะเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกศิษย์โหวตว่าเสื้อผ้าเสื้อที่ใส่ตัวเมื่อกี้เคยใส่ไลฟ์แล้วโป๊ะแตกนะคะใส่ไลฟ์แล้วห้ามใส่ซ้ำแล้วทำยังไงล่ะเนี่ยปากเป็นสีชมพูเปลี่ยนเสื้อเป็นสีส้มก็ต้องทาปากสีส้มอีก
ลิปสติกนะคะสนับสนุนโดยลิปเพชรลิเชสค่ะเปลี่ยนเสื้อเป็นสีส้มถักสีส้มโอเคไหมคะลิปเพชรลิเชสนะคะสีออเรนจ์ลิชค่ะโอเคไหมคะอ่ะโอเคอ่ะปิดเพลงแล้วสอนได้แล้วเดี๋ยวโอเคค่ะเข้าการเรียนการสอนนี่เป็นการสอนเวิร์กช็อปเลยนะคุณจะเห็นความจริงอย่างหนึ่งบนโลกออนไลน์ว่าเห็นไหมคะลูกศิษย์ฟีดแบ็กที่หน้า Facebook ทันทีเลยว่าแม่เคยใส่ชุดนี้ไลฟ์แล้วนึกว่าไลฟ์เก่าค่ะเดี๋ยวจะไม่ดูค่ะคุณเห็นยังคุณเห็นคุณอะไรนะคะคอโล่งหมิวหยิบสร้อยอันนั้นมาลูกคอโล่งทำไมลูกศิษย์จะต้องมามีบทบาทกับชีวิตฉันขนาดนี้นี่นี่นี่อันนี้ลูกนี่นี่นี่ที่มันเข้ากันเอามาใส่เลยลูกหมิวเข้ามาได้เลยมาใส่เลยลูกมาคอโล่งลูกศิษย์เรื่องมากฮะนี่ไลฟ์สอนฟรีนะต้องทำอะไรเพื่อพวกเธอเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวฉันจะมาไลฟ์ชุดนอนหน้าสดบ้างพวกเธอรีเควสกันเยอะนักนะคะลิปสติกล้ออีกหรอล้อตรงไหนลูกอ๋อเริ่มมุมปากนิดนึงนะคะโอเคลูกศิษย์ตาไวมากนี่ขนาดใช้กล้องตัวใหญ่วางห่างขนาดนี้ลูกศิษย์ยังตาไวนะคะเห็นว่าลิปล้อโอ้ยอ่ะสอนหนังสือดีกว่าผ่านกี่นาทีแล้วเนี่ยพึงพอใจพวกเธอหรือยังคอไม่โล่งแล้วนะฉันมีสร้อยแล้วนะพอใจแล้วนะทำไมลูกศิษย์ฉันแต่ละคนกลับใจลูกศิษย์เพจนี้นะคะทำไมเสียงคู่สั่นแบบนี้กัดฟันมากเลยค่ะอ้าวมาสอนต่อค่ะดิฉันไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะฉันแค่เปลี่ยนชุดนี่ก็พันเก้าแล้วฉันจะสอนอะไรเลยดีกว่านะอิสรียังอยู่ไหมเนี่ยลูกอิสรีจำอันนี้ไปทำตามนะลูกนะบางทีลูกก็แค่เปลี่ยนชุดในไลน์ไม่ต้องสอนอะไรเยอะก็ได้นะอิสรีสวยสดใสเพิ่งพอใจแล้วนะฉันจะสอนหนังสือแล้วลำพังนู่นนั่นนี่ก็หมดไป16นาทีแล้วพวกเธอจะตู้อยู่กับฉันจนถึงเที่ยงคืนหรือไงหึเนี่ยฉันไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยอ้อมเอาไปจำไปใช้อิสรีจำไปใช้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางไลฟ์แหมมันจริงๆเลยสินะอ่ะมาค่ะแม่หิวน้ำไหมหิวลูกขอดื่มสเตลล่าแป๊บหนึ่งพอละเลิกพี่ลีพี่ไรได้ละสอนจ้ะ 2,000 แล้วอิสรีลูกเอาไปทำตามแม่นะไม่ต้องสอนอะไรเยอะนะคะก็คือเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางไลฟ์คนก็ดูประมาณ 1,700 เปลี่ยนเสร็จคนดู 1,900 แต่ยอดแชร์ไม่ขยับเลยพวกเธอทำอะไรกันอยู่หมิวแชร์ไปที่กลุ่มลูกเราต้องแชร์ไปที่กลุ่มเราจะเริ่มครูจะเริ่มสอนแล้วพวกคุณเข้ามา 2,000 แล้วพวกคุณไม่แชร์พวกคุณเอาแต่ดูครูเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่สร้อยคอเติมลิปพวกคุณเป็นอะไรกันคะแชร์ค่ะแชร์เร็วลูกแชร์ไปทุกกลุ่มเลยครูจิตจักรพัฒน์นะคะครูแชร์ไปในแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ค่ะครูแชร์ไปในคอร์ส20วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตแชร์ไปในคอร์สภาษาคนป่วยของจักรวาลนะคะแชร์ไปในคอร์ส CF5 ปั้นดินสู่ดาวนะคะโอเคแชร์ไปในคอร์สกดแรกหมดแล้วค่ะหมดโควต้าในการแชร์ไปค่ะครบหรือยัง 1,000 แชร์เธอดูฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่แชร์ยังไม่ครบ 1,000 แชร์เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็ไม่สอนก็ได้นะไม่สอนก็ได้นะมีอย่างนี้ด้วยเหรอมัวแต่ดูแม่เปลี่ยนชุดค่ะคุณพิมพ์ขาแชร์เร็วๆผมมาดูครูเปลี่ยนเสื้อผ้าครับเรื่องเยอะแถวนี้มันเรื่องเยอะนะคะเอาแชร์เร็วๆหนูเป็นดีไซเนอร์อยากส่งชุดแบรนด์หนูไปให้ครูใส่ว้าวคุณแอสตันส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ส่งมาเลยใครเป็นดีไซเนอร์นะคะเขาเป็นแบบชื่อของแบรนด์อะไรส่งมาให้เลยนะคะพอครูใส่เสร็จปุ๊บครูจะขึ้นชื่อแบรนด์นะคะที่มุมขวาของหน้าจอค่ะโอเคไหมคะทุกคนส่งมาค่ะแต่ต้องสวยนะต้องเป็นสไตล์ครูนะเว้ยไม่ใช่เองส่งอะไรเลื่อยเปื่อยนะคะแต่ถ้าท่านมั่นใจนะคะขอให้ท่านส่งมาเลยขอที่อยู่ครูหลังไมค์กับแอดมินได้เลยนะคะแล้วครูจะรีวิวขึ้นที่มุมขวาของหน้าจอนะคะท่านสามารถส่งอาหารการกินอะไรมาให้ครูรีวิวได้หมดทุกอย่างเลยโอเคไหมคะแล้วฉันจะขึ้นหน้าจอให้พวกคุณอย่างนี้ดีกว่ามาจ้ะต่อสอนและแชร์ครบ 1,000 แชร์ยังเนี่ย
พี่ไอซ์พี่หมิวดูซิถ้าไม่ 1,000 แชร์ก็ไม่เริ่มสอนแล้วของแพง 1,100 ไม่ได้โป้งเว้ยบอกสุดยอดนึกว่าครูโป้งอีกสุดยอดนะคะเริ่มแบบนี้เลยดีกว่านักเรียนได้ฟังคลิปสั้นที่ครูลงไปที่หน้าเพจเมื่อตอนเย็นยังลูกได้ฟังยังมันแพงมากนะครูต้องการให้พวกเราทุกคนน่ะติดตามคลิปสั้นของเพจครูให้ดีครูทำไว้อีกหลายคลิปเลยลูกไปติดตามด้วยคลิปสั้นที่ลงตอนเย็นน่ะ5นาทีนั้นน่ะตั้งใจทำเพื่อพวกเราทุกคนแล้วพวกเราทุกคนช่วยกันแชร์ออกไปให้ถึงคนจำนวนเยอะด้วยมีอีกหลายคนที่ไม่เก็ตน่ะว่าชีวิตเราสามารถเข้าควบคุมชีวิตเราได้อย่าง 100% ไม่ว่าสถานการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะมันจะมีสถานการณ์โลกภายนอกกับสถานการณ์โลกภายในคุณต้องรู้ว่าอะไรในชีวิตที่คุณควบคุมได้อะไรในชีวิตที่คุณควบคุมไม่ได้เก็ตไหมคะและสิ่งที่คุณควบคุมได้เป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้ทั้งชีวิตของคุณค่ะโลกภายนอกเนี่ยเราควบคุมไม่ได้อะไม่ร้ายเท่าเราควบคุมโลกภายในของเราไม่ได้นะคะใครฟังคลิปตอนเย็นบ้างแล้วคะคุณมะลิบอกว่าดึกแล้วแม่ยังสวยสวยสิคะเปลี่ยนชุดคาจอเลยค่ะเมื่อกี้เออแม่สอนแพงมากในคลิปไปดูคลิปนั้นคุณอัชราบอกคลิปนั้นโคตรดีและโคตรแพงคุณช่วยกันแชร์ด้วยมีคนที่ยังหลงทางแล้วไม่รู้อีกเยอะมากนะคะที่เขาแบบเขาไม่รู้ว่าเขาอะกลางตุปัดตุเป๋นะคะไม่รู้ว่าชีวิตเขาควบคุมได้แม้นว่าสถานการณ์ภายนอกจะดูไม่ดีโอเคไหมคะอ่ะแล้ววันนี้ครูจะมาโคชชิ่งของแพงก่อนที่ครูจะตบท้ายจบวันนี้ด้วยคำสอนที่เป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังเดี๋ยวจะสอนเรื่องความเชื่อด้วยนะคะรับรองว่าเด็ดแน่นอนอ่ะเรามาคุยกันต่อนะคะฟังแล้วแม่แชร์แล้วแพงมากนะคะกับแม่จริงๆครูพี่อ้อมนะคะลูกพี่อ้อมน่ารักมากนะคะมายูนิเวอร์เซียสวัสดีค่ะแพรวาบอกขอบคุณ24สิ่งแพรวาเก่งมากแสดงว่าลูกฟังคลิปสั้นแม่นะคะลูกล้อนะคะ Hello Beautiful Coach Hello นะคะ from Cambodia หรือไม่ก็สปป.ลาวแน่นอนนะคะแม่สอนแพงมากนะคะอมวยบอกถูกต้องแม่เคยไลฟ์ไว้ด้วยปีที่แล้วค่ะแล้วลูกโอ้โหครูบัวสุดยอดว่ะบัวจดจำคำสอนแม่ได้หมดเลยอ่ะครูวันนี้จะโคชชิ่งเรื่องหนึ่งจำไว้นะตอนนี้ทุกคนอยู่ในภาวะที่ต้องรักษาใจตอนนี้เราทุกคนกำลังอยู่ในภาวะที่ต้องรักษาใจจดค่ะ 1. รักษาใจแต่คุณรู้ไหมถ้าคุณเอาแต่เฝ้ารักษาใจแล้วคุณไม่ลงมือทำอะไรคุณจะไปต่อไม่รอดค่ะถ้าคุณเอาแต่เฝ้ารักษาใจแล้วไม่ลงมือทำอะไรคุณจะไปต่อไม่รอดค่ะฟังให้ดีนะตอนนี้ไม่ใช่สถานการณ์หรือสภาวะที่คุณฟังเรื่องดีๆยกใจคุณรักษาใจคุณอารมณ์ดีมีความสุขแค่นั้นไม่ใช่คุณมาฟังของแพงมานี่มาฟังของดีมาฟังของแพงมาแพงแล้วนะบางคนคิดว่าไปฟังอะไรที่มันย้อมใจปลอบประโลมใจฟังอะไรแล้วที่มันแบบรู้สึกดีรักษาใจครูบอกคุณว่าถูกต้องค่ะสถานการณ์นี้คุณต้องรักษาใจแต่ถ้าคุณเอาแต่เฝ้ารักษาใจแต่ไม่ลงมือทำอะไรคุณก็ไปต่อไม่รอดค่ะมนุษย์นะคะถ้าเอาแต่เฝ้ารักษาใจแต่ไม่แปลเปลี่ยนพลังงานผ่านการลงมือทำคุณก็คืออีฟุ้งซ่านดีๆนี่เองค่ะดูหน้าครูรุ้งนะคะกรุณามองหน้าครูรุ้งนะคะถ้าคุณเอาแต่เฝ้ารักษาใจแต่คุณไม่ลงมือทำอะไรคุณก็เป็นอีฟุ้งซ่านดีๆนี่เองค่ะ
ดิฉันเคยเป็นค่ะคุณดิฉันเคยล่องลอยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์รักษาใจแกเราต้องทำใจให้ดีเราต้องแบบว่ามีสติเราต้องแบบยิ้มมีความสุขแกต้องอารมณ์ดีแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนพลังงานด้านดีเป็นการลงมือทำคุณจะไปไม่รอดค่ะเพราะคุณจะเป็นอีฟุ้งซ่านค่ะมนุษย์นะคะคุณฟังมนุษย์นะคะคุณไม่สามารถจะแกรักษาใจแกทุกอย่างกำลังไปได้ดีแกเราต้องทำใจให้ดีรักษาใจสถานการณ์ทุกอย่างกำลังไปดีโอแกเรามีความสุขมากเลยเราขอบคุณทุกสรรพสิ่งยิ้มเริงร่าแต่แกไม่เปลี่ยนพลังงานเป็นการลงมือทำอะไรเลยแกไม่ต่างอะไรกับอีฟุ้งซ่านคนหนึ่งนะขอโทษที่แบบพูดตรงแบบนี้เพราะเนี่ยเคยเป็นอีฟุ้งซ่านมาก่อนฟังนะลูกครูสอนเนี่ยคุณจะเห็นว่าครูลุงสอนแล้วแบบแม่งบ้าพลังเว้ยเฮ้ยครูลุงสอนแล้วแม่งกูนอนไม่หลับลูกศิษย์ครูบอกว่าเวลาฟังไลฟ์แม่ตอนดึกๆคือนอนไม่หลับคือแบบว่ามันต้องออกไปลงมือทำอะไรสักอย่างนึงมันตื่นเต้นอยากจะทำอะไรอยากจะขยับโลกไปข้างหน้าอยากจะออกมาไลฟ์ต่ออยากจะช่วยคนอยากจะแบบคือก่อนนอนกูต้องทำอะไรสักอย่างอะขอโพสอะไรลงได้ไหมโพสแบ่งปันคำสอนครูลุงได้ไหมวะหรือแบบว่ากูขอตั้งเวลาทำโพสในเพจกูได้ไหมพรุ่งนี้เช้าแม่งจะได้ไปเด้งหรือแบบขอสั่งงานลูกน้องหน่อยได้ไหมหรือกูขอจดหน่อยได้ไหมว่าพรุ่งนี้กูจะต้องทำอะไรกลัวลืมนะฮะครูแม่ลุงทำไมสวยสุดยอดขนาดนี้ตาสีสวยมากขอบพระคุณค่ะนะคะฟังครูให้ดีนะถ้าครูสอนคุณแค่แบบรักษาใจลูกขอให้ลูกมีความสุขนะคะขอบคุณ24อย่างนะคะมองเห็นข้อดีของทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะเวลาเดินแบบในบ้านขอให้ลูกแบบมีความสุขเบิกบานแต่ไม่ลงมือทำอะไรมึงฟุ้งซ่านเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะคุณต้องลงมือทำอะไรเพื่อจะผลักดันชีวิตคุณไปข้างหน้าจำไว้นะยิ่งคุณมีพลังงานดีๆไม่ใช่เก็บไว้รู้สึกดีมากค่ะครูรุ้งแล้วไงก็รอฟังคำสอนใหม่วันพรุ่งนี้จะได้รู้สึกดีต่อไปนั่นแปลว่าคุณแบบชินเด่นมากเด็กๆมากเหนือกว่าแค่ฟังอะไรแล้วรู้สึกดีมันจะต้องแปลเปลี่ยนความรู้สึกดีเหล่านั้นออกเป็นการลงมือทำเพื่อผลักดันชีวิตตัวเองไปข้างหน้าค่ะอย่าติดกับดักนี้นะลูกอย่าตกหลุมพรางรู้สึกดีรักษาใจจำไว้นะรักษาใจแล้วเจ้าต้องลงมือทำอะไรด้วยกฎก็คือกฎองค์ประกอบครบจึงจบเรื่องค่ะถ้าองค์ประกอบไม่ครบมันไม่เกิดผลลัพธ์อะไรนะลูกโอ้ยใบมีดโกนอาบยาพิษเลยค่ะเข้าใจไหมลูกคือทำร้ายตัวเองเลยอะรู้สึกดีแต่ไม่มีการลงมือทำรู้สึกดีแปลเปลี่ยนพลังงานความรู้สึกดีๆออกไปลงมือทำจึงเกิดผลลัพธ์ดีๆแต่ถ้ารู้สึกดีแต่ไม่ลงมือทำด้านดีก็จะไม่เกิดผลลัพธ์ด้านดีเพราะองค์ประกอบไม่ครบมันจะไม่มีวันจบเรื่องทำไมครูวันนี้สอนขนาดนี้เลยอย่าตกหลุมพราง
ฉันบอกให้เธอรักษาใจแต่เธอต้องลงมือทำอะไรด้วยไม่เช่นนั้นเธอฟุ้งซ่านหรอเราเกิดมาเพื่อแค่รู้สึกดีเหรอลูกครูบาอาจารย์ของเรานะปฐมบรมกษัตริย์ของเราตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนที่ท่านได้แบบว่าล่วงลับไปแล้วเป็นผู้บรรลุทำด้วยต่างหากนะคะครูบาอาจารย์ของครูรุ้งทั้งทางโลกทางธรรมท่านสอนให้เราออกไปลงมือทำนอกจากท่านสอนให้เรารักษาใจท่านสอนให้เราออกไปลงมือทำแล้วท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างอีกต่างหากไม่รู้นะครูบาอาจารย์ของครูรุ้งทุกท่านทุกองค์ทุกคนลงมือทำหมดเลยครูเป็นสายลงมือทำคุณเข้าใจป่ะเพราะเวลาที่รู้สึกดีมันอยากจะส่งเปลี่ยนแปลเปลี่ยนพลังงานดีๆเป็นการลงมือทำเพื่อขับเคลื่อนผลักดันเคลื่อนชีวิตเราไปข้างหน้าเคลื่อนโลกไปข้างหน้าโอ้แพงไหมอ่ะคุณเรนูบอกแชร์แล้วนะคะสุดยอดมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณต้องเก็ตเรื่องนี้ให้มันเป็น mindset ติดจิตติดใจติดชีวิตคุณไปตลอดกาลจนลมหายใจสุดท้ายครูเคยโคชชิ่งเรื่องนี้กับครูอ้อมด้วยอ้อมจำได้ไหมลูกตอนที่อ้อมบอกรู้สึกแบบว่าดีมากชีวิตแม่รู้สึกแบบว่าหนูทำบุญเยอะมีบุญรู้สึกแบบว่ามีบุญเกื้อหนุนอุ้มชูหนูแม่บอกว่ายิ่งรู้สึกดียิ่งรู้สึกว่าบุญหนุนนำลูกต้องยิ่งลงมือทำเพราะพลังงานตอนนั้นเป็นพลังงานดีๆลูกต้องแปลเปลี่ยนมวลพลังงานดีๆเป็นการลงมือทำไม่เช่นนั้นคือเองฟุ้งซ่านเองอย่ามาเพจนี้ไม่ใช่เพจหน่อมแหนมรักษาใจนะลงมือทำอะไรล่ะใจดีๆเอาใจดีๆแปลเปลี่ยนไปเป็นการลงมือทำนะทำอะไรล่ะแพงว่ะครูลุงแชร์อย่างหนักคุณคำพีคนธรรมดาสุมูลละขอบคุณมากนะคะลูกอ้อมจำได้ไหมหนูแล้วตอนนี้ครูอ้อมลงมือทำเป็นบ้าเป็นหลังรู้สึกอ้อมลูกเป็นไงรู้สึกดีแล้วไม่ทำอะไรฟุ้งซ่านไหมลูกลูกแม่ไหนบอกเพื่อนๆเราสิลูกคนนี้ลูกสาวนะเรียกลูกคือลูกสาวจริงๆกับตอนนี้ลูกใจดีๆสติดีๆแบบโอ้โหแล้วลูกลงมือทำเป็นไงลูกผลลัพธ์ในชีวิตลูกตอนนี้หนูเป็นไงโทรมาหาแม่วันนี้หนูโทรมาหาแม่ด้วยน้ำเสียงแบบคือฉันกำลังทำงานอยู่คุมไอ้นู่นไอ้นี่ที่บ้านแบบว่าจัดบ้านนั่นนู่นโอ้โหลูกอ้อมโทรมาไม่มีการถามคุณแม่คะทำอะไรอยู่หนูคุยกับคุณแม่ได้ไหมคะไม่ถามค่ะแม่จ๋าขอบคุณมากตอนนี้หนูขายดีมากขายดีส่วนกระแสรวยหนักมากนนนี่เห็นไหมตอนที่ใจดีๆสติดีๆกำลังใจดีเปลี่ยนแปลเปลี่ยนเป็นการลงมือทำสุดยอดไหมอ้อมยิ่งรู้สึกดีต้องยิ่งลงมือทำไม่ใช่รู้สึกดีไปวันๆแต่มึงไม่ลงมือทำอะไรอีฟุ้งซ่านคุณแม่ด่าใครด่าตัวเองฉันจำภาวะนั้นในชีวิตฉันได้เลยแม่งโคตรฟุ้งซ่านเลยเป็นไปไม่ได้ลูกชีวิตเราเกิดมาครูบาอาจารย์แม่ทุกคนทั้งทางโลกทางธรรมท่านลงมือทำให้เป็นตัวอย่างเก็ตไหมคะหนูแชร์ได้ไหมทรีลูกทีจากอังกฤษบอกสะใจมากๆอย่าเอาความรู้สึกดีๆมาหลอกตัวเองให้ตัวเองรู้สึกดีในขณะที่เรายังไม่ลงมือทำอะไรให้ตัวเองดีขึ้นมาเลยจำค่ะจำคุณสุภนิดาสุดยอดโอ้สุดยอดค่ะถ้าครูไม่ได้ผ่านสเตจหรือสภาวะอันนั้นมาครูไม่สามารถที่จะเอามาถ่ายทอดเราได้แต่ครูผ่านสเตจหรือภาวะในตอนนั้นมามันคือเป็นแบบว่าขนมหวานเคลือบช็อกโกแลตอะไรสักอย่างนึงที่มันทำให้เราแบบเหมือนอยู่ได้ไปวันๆแต่เราไม่ได้ทำองค์ประกอบให้ครบลูปรู้สึกดีต้องลงมือทำเรื่องดี
ถึงจะเกิดผลลัพธ์ดีๆนะลูก action เท่ากับ reaction โอเคไหมอย่าตายตอนจบที่รักเราจะไม่ตายตอนจบค่ะที่รักขาเกมชีวิตฉันจะไม่ให้แบบตายตอนจบไม่เอาค่ะลูกพระเอกจะไม่ตายตอนจบโอเคไหมที่รักแพงสอนแค่นี้พอนะคะที่เหลือจะเป็นสอนเรื่องความเชื่อแล้วล่ะชอบสอนเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลคุณแม่ขอสอนเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลได้ไหมคะแชร์กันมากี่แชร์เนี่ยอะไรก็บอกแพงน้ำผึ้งอาบยาพิษครับครูลุงใช่คุณธนพัฒน์น้ำผึ้งอาบยาพิษร่อยแรงมากแม่โอเคนะตอนนั้นฟุ้งซ่านมากตรงข้ามกับตอนนี้ชีวิตพีคมากรวยสวนกระแสมากและได้พาตัวแทนรวยสวนกระแสมีความสุขมากกับขอบคุณคำสอนแม่สุดชีวิตจิตใจลูกอ้อมแม่ชื่นใจเว้ยนะคะaction เท่ากับ reaction นะคะลูกไกด์นะคะไกด์ก็คือรู้สึกดีมากแล้วก็ลงมือทำรัวๆตอนนี้อย่าไม้ฉันเห็นใครแบบว่ารักษาใจรู้สึกดีแต่ไม่ลงมือทำอะไรนะฉันจะเอาไม้เรียวตีตูดพวกเธอหนูมีเรื่องอะไรให้หนูทำ 108,000 อย่างพัฒนาตัวเองเรียนลงมือทำมีอะไรที่หนูต้องทำเยอะมากออกมาทำมาหากินเริ่มออกมาไลฟ์เปิดกล้องไลฟ์ขายของออกมาสร้างคุณค่าออกมาทำคอนเทนต์ออกมาอ้าปากพูดอะไรหรือโพสต์อะไรทำมาค้าขายหยิบจับทำอะไรเรียนรู้อ่ะโอเคไหมรักษาใจเสร็จต้องลงมือทำอะไรด้วยโอเคไหมแชร์30,000แชร์ช่วยบอกทีสิคะปุ่ม30,000แชร์มันอยู่ตรงไหนคะคุณคำพีคนธรรมดาสุมูลละทำได้ยังไงอะคะแชร์30,000แชร์ค่ะป๊อกแป๊กลูกบอกว่าแชร์5,500แชร์แล้วผมดูทุกคลิปและชอบมากๆทุกคลิปครับคุณบุญญพัฒน์ขอบคุณคุณมากเลยค่ะสนุกทุกวันเลยจ้ะแม่คุณเตยบอกครูสวยมากครับขอบคุณคุณเตยมากคุณเตยไปอ่านเขาผิดอีกนะคะป๊อกแป๊กบอกจริงค่ะตอนนี้มีเรื่องให้ป๊อกแป๊กลงมือทำเยอะมากมีปอบอกคำสอนแม่พลิกชีวิตจริงๆค่ะลูกดาวลูกเพิ่งจะมาหรือคะนะคะลูกลีจากสปป.ลาวบอกแพงน้ำปั่นบอกมันมีอะไรทำเยอะมากจริงลูกตอนนี้สร้างตัวตนอะไรไม่เป็นอย่าแบ๊วค่ะเข้าไปเล่น TikTok เฮ้ยเราไม่รู้จะเริ่มสร้างคอนเทนต์ยังไงจะเริ่มสร้างตัวตนยังไงครูลุงบอกให้ไปลงคอร์สตั้งไข่ออนไลน์สอนสร้างรายได้ไม่รู้จบ 9,900 บาทก็ไม่ไปลงเรียนอีกคนเค้าเรียนเค้าบรรลุไปถึงไหนแล้ววันนี้คือสอนแพงมากในคลาสส่วนอยากจะไปแอดวานซ์เปิดเพจแล้วตอนนี้มืด8ด้านมันจะไปยังไงต่อให้ไปโรงเรียนคอร์สแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูรุ้งลูกศิษย์ครูรุ้งเนี่ยปาติสอย่างเงี้ยเขาสร้างเน็ตโปรฟิตกำไรหลักแสนถึงตัวเขาไม่พูดยอดขายพูดกำไรไม่ต้องยิงแอดสักบาทเดียวเนี่ยเขาทำแบบไหนไปโรงเรียนไปพัฒนาตัวเองโอเคเปล่าแต่ถ้าเธอไม่ไปโรงเรียนฉันจะบอกให้เธอทำตรงนี้เลย TikTokตอนนี้คนไทยยอดพุ่งเล่น TikTok ไม่รู้เป็นกี่สิบล้านคนแล้วครูคะคือไม่มีความรู้ไม่รู้จะออกมาสอนอะไรคนอ้าปากพูดยังไม่ได้ไปอยู่ใน TikTok ก่อนไปสร้างตัวตนใน TikTok ก่อนไปซ้อมเล่นตรงนู้นไปเล่นตรงนู้นเลยไปเล่นที่ดาวอังคารเลยไป TikTok เลยต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วทำไมครูให้ไปเล่น TikTok คะหัดเป็นคนโซเชียลหัดรู้ว่าตอนนี้แพลตฟอร์มอะไรมันฮอตอะไรมันมาแล้วอย่าบอกว่าเล่น TikTok ปัญญาอ่อนนะลูกคนหาเงินจาก TikTok ได้เยอะมากคุณชาลีอย่างนี้ใครอีกหมิวเยอะแยะมากบนแพลตฟอร์ม TikTok ที่มีคนมาจ้างให้รีวิวสินค้ามันเป็นไปได้หมดไปทำคลิปลง YouTube ลูกไปอย่ามาแบบว่าอยู่เฉยๆยุคนี้ทำอะไรได้บนออนไลน์ทำอะไรได้ทำก่อนเลยอะไรที่ง่ายอะไรที่ไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะไปทำอันนั้นก่อนเลยใครชอบบันเทิงเรียนเชิญ TikTok ใครชอบแบบว่าสาระความรู้ช่วงนี้อยู่บ้านทำกับข้าวช่วงนี้ควอรันทีนนะคะกักตัวเก็บตัวอยู่บ้านทำอะไรคะอัดคลิปทำอาหารเย็บปักถักร้อยใครเก่งอะไรปลูกต้นไม้ออกมาสอนคนออกมาทำคลิปยังไม่กล้าสอนคนค่ะยังไม่กล้าเป็นครูค่ะครูรุ้งยังไม่กล้าใช้คำว่าสอนโอเคยังไม่ต้องสอนค่ะแต่ออกมาทำคลิปให้ความรู้เริ่มให้โลกรู้ว่าเอ้ยเธอชอบอะไรเธอทำอะไรทำอาหารทำอร่อยด้วย
ใครจะไปรู้คนอาจจะสั่งอาหารเธอออนไลน์ทำไมฮะเขาจะสั่งอาหารเธอกินเธอจะไม่ทำเธอจะไม่เอาเงินหรือไงอะไรทำได้เธอต้องทำแล้วยุคนี้เธอจะอยู่บ้านรักษาใจแต่เธอไม่ลงมือทำอะไรคือฟุ้งซ่านค่ะเจ้าพระคุณทูลหัวของครูรุ้งโอเคไหมคะเคลียร์ไหมคะลูกกรุณาลงมือทำอะไรบางอย่างค่ะเออเพลินมากติ๊กต็อกเต้นก่อนเลยจริงค่ะติดตามแม่ตลอดขอบคุณนะคะนางฟ้าเทพธิดาแห่งความรวยยินดีลูกยินดีมากอยากดื่มสเตลล่าใช่ไหมน้ำสีแดงๆชื่ออะไรนะคะน้ำความสวยอะค่ะคุณหนิงปานิสาน้ำสวยๆนี่คือชื่อว่าสเตลล่าอมิวหยิบกล่องมานะคะคุณปานิสาถามนะคะอย่าดื่มความสวยอย่างเดียวนะคะคุณปานิสา1กล่อง890บาทนะคะเซตทดลอง5กล่องเหลือ800บาทแต่ถ้าคุณปานิสาซื้อ30กล่องนะคะคุณปานิสา 24,000 บาทได้คอสสตาร์อีสบอน21จิตวิทยาออกหน้ากล้องอย่างไรให้เป็นขวัญใจมหาชนน้ำแดงอมฤตเนี่ยแหละค่ะคือสเตลล่าค่ะขอบคุณคุณปานิสานะคะที่ถามมาครูต้องอธิบายถูกไหมลูกลูกศิษย์มีคำถามเราต้องอธิบายเนาะเออตัวนี้ดีอย่างไรคะครูรุ้งตัวนี้นะคะมีโรสฮิปค่ะซึ่งให้วิตามินซีสูงกว่าส้มสูงกว่ามะนาว20เท่าค่ะช่วงนี้คุณทราบใช่ไหมคะว่าคุณต้องทานวิตามินซีค่ะเพื่อให้ร่างกายคุณแข็งแรงคุณแม่วิตามินซีมันทำให้ร่างกายแข็งแรงยังไงเอ้าทำไมเชยแบบนี้ล่ะลูกหนูไม่ได้อ่านข่าวหนูไม่ได้ดูข่าวหรอคะตอนนี้กินวิตามินซีเลยไม่ได้บอกว่าต้องมากินในสเตลล่านะจ๊ะไปกินวิตามินซีที่ไหนก็ได้ไปเลยหาวิตามินซีกินโอเคเปล่าไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยต้องวิตามินซีแกมีแค่ในสเตลล่าเท่านั้นเหรอไม่ค่ะวิตามินซีจากอะไรก็ได้ไปหารับประทานซะโอเคไหมเพราะอะไรคะตอนนี้คุณก็รู้อยู่แล้วนะคะไม่อยากพูดถึงพระโคเยอะโอเคไหมคะนะคะก็คือมันมีโรคเชื้อไวรัสแล้วไวรัสเขาทำอะไรคะคุณคะถ้าร่างกายคุณแข็งแรงนะคะเซลล์เม็ดเลือดขาวคุณแข็งแรงวิตามินซีเนี่ยค่ะมันทำให้ช่วยเซลล์เม็ดเลือดขาวให้เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นเข้าใจไหมคะพอเม็ดเลือดขาวแข็งแรงเวลาเชื้อโรคเข้ามาเม็ดเลือดขาวก็ไปกำจัดเชื้อโรคออกหมดเลยคุณก็ไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้ต้องบอกว่าต้องมาซื้อสเตลล่าอย่างเดียวไม่ใช่คุณนั่นแหละต้องไปหาวิตามินซีกินดูแลตัวเองเสียเข้าใจไหมคะสเตลล่าไม่ได้มีแค่วิตามินซีจากโรสฮิปนะคะสเตลล่ามีตัวเรสเวอร์ทอลนะคะมีสารสกัดที่แบบว่าช่วยเรื่องเซลล์ทั้งหมดเลยนะคะมีโคมไซคิวเทนนะคะซึ่งเป็นเซลล์บูสเตอร์ที่ช่วยเรื่องตับด้วยและสเตลล่าดียังไงคะไม่แต่งสีไม่แต่งรสไม่แต่งกลิ่นนะคะคือคุณกินไปคุณไม่เจอสารเคมีเลยนี่คือกลิ่นรสสีตามธรรมชาตินะคะโอเคและสินค้าตอนนี้เรานำเข้าสารสกัดเมลอนจากประเทศฝรั่งเศสตอนใต้ตอนนี้เป็นไงคะตอนนี้นำเข้าหยุดชะงักนะคะดังนั้นตอนนี้สเตลล่าขายดีมากของไม่ได้เหลือเยอะแล้วนะคะเจ้าของแบรนด์คือตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยแล้วคือพีซนะคะผลพีซที่อยู่ในสเตลล่านำเข้าจากญี่ปุ่นเมลอนจากทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนำเข้าจากฝรั่งเศสสารสกัดเรสเวอร์ทอลนะคะที่มันอยู่ในแบบว่าองุ่นแดงนำเข้าจากประเทศอเมริกาอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในสเตลล่าซึ่งตอนนี้เราต้องบอกเลยว่าสารสกัดเนี่ยยังไม่รู้ว่าสั่งไปแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะมาถึงประเทศไทยวันไหนเลยนะคะตอนนี้คือมีขายเท่าที่มีขายนะคะโอเคคุณแม่เป็นคนอธิบายทุกอย่างชัดเจนใช่ไหมคะอย่าถามถ้าถามนี่ทุกอย่างจะชัดเจนหมดเลยนะคะนิสัยครูลุงคือทุกอย่างคือพูดชัดเจนนะคะดังนั้นอย่าถามค่ะไปซื้อกินแล้วจะรู้เองนะคะตัดรังไข่ด้านซ้ายเมนไม่มา10ปีดื่มสเตลล่าไป4เดือนเดือนที่5เมนมาค่ะดิฉันเองนะคะอ่ะสอนต่อ พวกเราคะพวกเรานะคะคุณปณิสาน้ำกี้คุณปณิสาพิมพ์มานะคะตัวแทนไปดูแลคุณปณิสาด้วยนะลูกเข้าใจไหมอ่ะคราวนี้คุณแม่จะสอนเรื่องสำคัญแล้วทุกคนเข้าใจเรื่องที่ครูลุงสอนแล้วใช่ป่ะแล้วเธอ ไม่ใช่กินอย่างเดียวตอนนี้อะไรขายออนไลน์ได้ขายกรุณาขาย ย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณจะต้องอะไรที่ขายบนออนไลน์แปลงเป็นเงินได้ขายค่ะโอเคไหมคะไม่ได้บอกว่าต้องชวนมาขายสเตลล่ามาชวนขายแบริเชตของครูรุ้งขายอะไรก็ได้ขายซะนะคะอีกอันนึงที่ครูจะบอกคือคุณรู้สึกดีแล้วนะคะคุณฟังครูรุ้งคุณจิตใจฮึกเหิมคุณรู้เรื่องกฎแรงดึงดูด
ย้ำอีกครั้งนะถ้าทำองค์ประกอบไม่ครบมันจะไม่เกิดผลลัพธ์องค์ประกอบครบจึงจบเรื่องอย่ารู้สึกดีรู้สึกดีจงเปลี่ยนพลังงานความรู้สึกดีเป็นการลงมือทำและทำอะไรบ้างมือใหม่คุณต้องลงมือทำอะไรที่คุณไม่เคยทำเสียทีค่ะโลกมันผลักดันให้คุณไปทางด้านออนไลน์เพราะฉะนั้นคุณต้องทำออนไลน์ค่ะอาชีพที่สร้างเงินเยอะที่สุดในโลกออนไลน์ไม่พ้นอาชีพขายค่ะอย่ารังเกียจการขายค่ะคุณจงบอกเลยคุณรักการขายคุณกับการขายคือเป็นเนื้อเดียวกันถ้าคุณเป็นเพื่อนรักกับเงินคุณต้องรักการขายค่ะถ้าคุณเป็นเพื่อนรักกับเงินคุณต้องรักการขายค่ะขายอะไรก็ได้ลูกฝึกออกมาขายเอาออกมาขายถ้ายังพูดไม่ได้โพสต์ขายของค่ะทุกคนต้องลงมือทำอะไรเพื่อไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านอีฟุ้งซ่านโอเคไหมคะองค์ประกอบครบก็จบเรื่องสอนไว้ใน7มนตราจำได้ไหมคะองค์ประกอบครบก็จบเรื่องจำได้ไหมคะครูดาวรักการขายค่ะที่มีกินมีใช้เพราะการขายค่ะครูบัวค่ะโอเคไหมคะทุกคนเข้าใจไหมคะถ้าวันนี้คุณคือเพื่อนรักกับเงินคุณต้องรักการขายค่ะคนที่อุปถัมภ์เศรษฐกิจโลกคือนักขายค่ะถ้ามีสินค้ากองไว้แต่ไม่มีการขายก็ไม่เงินไม่เคลื่อนค่ะดีไซเนอร์ดีไซน์สินค้าออกมาแต่ไม่มีนักขายไม่มีคนขายสินค้าที่ดีไซน์ออกมาก็ไม่มีวันไปถึงมือผู้คนค่ะแล้วมันจะเกิดเม็ดเงินไหลเข้ากระแสระบบธุรกิจแล้วเกิดเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ไงคะจริงไหมโอ้โหคุณแม่คะคุณแม่พูดแบบจริงจังมากครูอิสรีรวยเพราะขายค่ะถูกต้องค่ะโอเคนะทุกคนทุกคนครูรักคอมเมนต์คุณบุษกรพามาศมารักษาใจรู้สึกดีลงมือทำไม่ฟุ้งซ่านเกิดผลลัพธ์ สุดยอดมากแมทผ้าเสื้อยืดลิชเช่ขายหมดค่ะเงินเข้าทุกทิศทางนะคะไกด์นาเดียค่ะซื้อเบนได้จากการขายไกด์นาเดียค่ะเติบโตมากินน้ำข้าวลูกเป็นไกด์นะชีวิตกินน้ำข้าววันนี้มาขับรถเบนได้ไงขายลูกรักการขายสุดๆนะคะคุณทรายบอกคนที่อุปถัมภ์เศรษฐกิจโลกคือนักขายค่ะคุณหน้าตีบอกว่าแพงมากแม่สุดๆเหมือนคอร์สเลยเนื้อหาอ่ะแม่ตีคุณตีโอเคสุดยอดเงินกับการขายเป็นเนื้อเดียวกันใช่สิคะเพราะมันคือการหมุนนะคะให้วงล้อของเศรษฐกิจมันเคลื่อนวงล้อเศรษฐกิจไว้หลังจะมาเล่าให้ฟังว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างสินค้ามันต้องผ่านการตลาดการตลาดนำไปสู่การขายการขายถึงมือผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นวงล้อเศรษฐกิจมันเคลื่อนแบบนี้หนูเก็ตไหมคะแล้วนักขายเนี่ยคือมูลค่าการตลาดที่สูงที่สุดคือนักขายคือกระบวนการขายคือแพลตฟอร์มของการขายโอเค you know นะคะสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาคุณเจด้าสวัสดีค่ะขายเท่ากับรวยนะคุณกัญญารัตน์บอกนะเงินมาจากการขายถูกต้องเก่งมากแชร์ไปกี่แชร์แล้วเนี่ยถ้าแชร์ไม่ถึง 2,000 แชร์ฉันก็ไม่สอนต่อแล้วล่ะพอฉันพอใจแค่นี้ครูน็อตสวัสดีค่ะ ครูน็อตครูน็อตเป็นเจ้าของแบรนด์ Sassy Paris นะคะสิทธิ์ครูเดียวกันเลยนะคะขายสินค้าซาริโอคิตตี้ค่ะเนี่ยพีทดีมากขายเลยขายไปไม่ขายแล้วมันจะเคลื่อนวงล้อเศรษฐกิจได้ยังไงโอเคนะพอแล้วมั้ยเนี่ยมันเที่ยงคืนแล้วหรือว่าจะให้สอนต่ออีกสักนิดนึงดีไหมดีไหมฉันก็อยากสอนเรื่องนี้อยู่นะครูแพรรักการขายมากคุณสุจิตราศรีพักดีสวัสดีค่ะอ้าวเฟลซี่หมูน้อยเพิ่งจะเข้ามานะคะแชร์ถ้า 2,000 แชร์สอนต่อถ้าไม่ 2,000 แชร์เราก็ปิดไลฟ์จบหรือจะให้เปลี่ยนเสื้อผ้าอีกรอบนึงไหมล่ะหูเที่ยงคืนแล้วนะคะบางคนก็แบบคุณแม่ขอมาดูย้อนหลังเที่ยงคืนใจไม่สู้
พังงับพังงับง่วงแล้วหาวหลายรอบแล้วคุณแม่โอเคโอเคอ่ะจะให้สอนต่อไหมต้องดูก่อนถ้า 2,000 แชร์สอนต่อถ้า 2,000 แชร์สอนต่อโอเคป่ะถ้าไม่ 2,000 แชร์คือจบแค่นี้บ๊ายบายสวัสดีอย่างเงี้ยครูลุงอ่ะเหมือนจะแบบจิกปากจิบคอนะจิกอะไรอย่างเงี้ยหรือออกมาพูดกับเราแบบเอ้ยคือที่พูดไปทั้งหมดอ่ะเพราะรักและรู้ว่าเราหลายคนยังก้าวข้ามไม่ผ่านเพราะไม่เข้าใจองค์ประกอบไม่เข้าใจว่าเนื้อเรื่องในชีวิตเราอ่ะเราต้องทำซึ่งองค์ประกอบให้มันครบแล้วครูมานั่งสอนในเพจนี้ไม่ได้มานั่งสอนให้พวกเราแค่รู้สึกดีแต่ไม่ออกไปลงมือทำอะไรนั่นไม่ใช่ลูกศิษย์ครูรุ้งครูจะผลักดันดันก้นบอกให้คุณออกไปลงมือทำโอเคไหมนะคะแชร์แล้วค่ะนะคะส้มทองสวยกลมกลืนหมดเลยตู่แม่เปลี่ยนชุดด้วยแหละตอนต้นไลฟ์ลูกศิษย์จำได้ว่าใส่ชุดเดิมออกมาไลฟ์ตู่แล้วเมื่อไรตู่จะตัดชุดสีทองมาให้แม่ล่ะตู่แม่ก็รอชุดตู่อยู่นะวันนี้ก็ยังรอดูด้วยความแบบเมื่อไรเมื่อไรตู่จะตัดชุดให้ฉันเสร็จนะตู่ทวงลูกอีกทวงลูกมันอีกนะอ่ะแชร์แล้วนะคะครบ 2,000 แชร์ยังทุกคนช่วยแม่ดูด้วยแม่ก็แชร์แล้วเนี่ยครูก็แชร์1,752 แชร์นะคะโค้ดโอบอกไม่มาหลายวันนะแล้วเราก็ดูเพลินแล้วก็ไม่แชร์อย่างเงี้ยหรออ่ะแชร์เร็วอยากจะสอนต่อแล้วหรือสอนพรุ่งนี้ดีวะอันนี้กี่นาทีผ่านไปแล้วอุ๊ย50นาทีแล้ว50นาทีแล้วก็พอแล้วไหมดีไหมไอ้ดีไหมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วกันจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอดูอีกเดี๋ยวลูกศิษย์นอนไม่หลับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันอะไรอ่ะตื่นต่อไปนะคะตื่นติดต่อไปนะคะอ๋อโอเคเยี่ยมค่ะขอติดต่อไปนะคะรีบติดต่อเลยค่ะติดต่อว่าอะไรก็ว่ากันไปมาทุกวันก็ดีนะคะ1924ตูนบอกมาทุกวันก็ดีนะคะโอเคคำสอนแม่แพงทุกคำใครเอาไปทำรวยระเบิดเถิดเทิงต่อค่ะคุณ MK บอกต่อค่ะคุณภาคภูมิบอกฝันดีครับครูรุ้งขอบคุณมากสำหรับความรู้ที่มอบให้ในวันนี้นะคะเจ๊จวงแซ่บเวอร์สวัสดีค่ะนะคะเลิศมากค่ะแม่พรุ่งนี้แม่นอนได้ค่ะแชร์ไป 120,000 แชร์แล้วครับคนเมื่อกี้ก็บอกฉันว่า 30,000 แชร์คนนี้ก็บอก 120,000 แชร์แกแชร์ตรงไหนเหรอปุ่มไหนเหรอมันแชร์ได้ทีละเป็นหมื่นเลยเหรอคือในใจเขาอะเขาอยากแชร์ให้เรา 120,000 แชร์พวกเธอนี่ตลกนะมโนเก่งนะพวกเราเนี่ยไอขึ้นหน่อยสิเป็นแบบว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณเราเห็นทุกคนช่วยกันแชร์ไงเที่ยงคืนแล้วก็ยังไม่ไหวบอกไหวเนอะพวกเราอะเที่ยงคืนแล้วไม่ไหวบอกไหวเอายังไงก็ให้มันถึง 2,000 แชร์ขึ้นเลยขึ้นเลยทดเวลาเปลี่ยนชุดโอ้ยครูนิ่มครูนิ่มนี่น่ารักว่ะครูนิ่มบอกทดเวลาเปลี่ยนชุดพี่รวยพิชามนคิดถึงลูกโอนี่นับใหญ่เลยโอบอก1888แล้วค่ะแม่อีกนิดนึงถึง 2,000 ฟังแล้วจากใจที่หดหู่อยู่มีพลังขึ้นมาทันทีเออผู้สาวตัวกลมดีมากอ่ะครูลุงสวยใจดีพลังเปี่ยมล้นอันนาคุณคำพีคนธรรมดาแชร์ไป5ล้านแชร์แล้วมโนเก่งมากออนอินชนะทุกคนนะเพราะว่ามีคนนึงบอก 30,000 แชร์จูเนียร์โอคาฟี่บอกว่าแชร์ไป 220,000 ออนอินบอกแชร์ไป5ล้านมโนเก่งมากเอาเถอะฉันรู้ว่าหัวจิตหัวใจพวกเธออยากจะแชร์ให้ได้ขนาดนั้นเนาะปุ่มแสนแชร์จบในจิตสอนเลยไอขึ้นแล้วใช่ป่ะแม่หมอปลาสวัสดีจ้าขำแอมวิทบอกตาจะลาแล้วแต่ใจอยากตอบไม่ไหวบอกไหวขำไปนอนก่อนลูกแล้วพรุ่งนี้หนูค่อยมาตื่นฟังย้อนหลังเชื่อแม่ไม่ไหวอย่าบอกไหวสิพวกเราอะไกด์นาเดียบอก 2,000 แล้วค่ะแม่โอเคไอขึ้นยังเป็นความชั่วส่วนบุคคลตอนนี้ครูอยากให้พวกเราอะมาร่วมทำอะไรอย่างหนึ่งด้วยกันจริงๆก็หลายอย่างแหละที่อยากให้ทำแต่วันนี้อย่างหนึ่งก่อนวันนั้นจำได้ไหมฮะ
ครูบอกให้คุณสวดพระคาถาเงินล้านเออแล้วครูก็ลงพระคาถาให้นะแต่ลงที่เฟซส่วนตัวว่ะแล้วก็ลืมแชร์มาที่เพจเนาะเออเฟซส่วนตัวครูรุ้งพิมพ์พัฒนาน่ะไปติดตามฉันก็โพสต์พระคาถาคาถาอะไรกันอย่างงู้นอย่างงี้บ้างเหมือนกันน่ะเข้าใจป่ะเออครูจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคือครูสวดมนต์แล้วแบบมันมีพลังมากเลยอ่ะคือแบบมันเหมือนครูมีพลังในการที่จะเอาไปลงมือทำสิ่งต่างๆครูพูดเลยนะอิสรีก็สวดมนต์เก่งสวดทุกวันนั่นแหละนะคือพอสวดมนต์แล้วอะเรารู้เลยอะเหตุการณ์ในชีวิตเราเปลี่ยนว่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเข้าใจไหมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ใช้ปัญญาส่วนบุคคลโอเคป่ะแต่มันเป็นวิทยาศาสตร์เนาะการสวดมนต์เคยไปดูคลิปใน YouTube ป่ะดร. อิโมโต้เคยดูคลิปใน YouTube เรื่องผลึกน้ำไหมจ๊ะร่างกายคนเราประกอบไปด้วยน้ำ 70% และเวลาที่เราสวดมนต์แรงสั่นสะเทือนจากคำสวดมนต์ของเราหรือจากการที่เรามีสมาธิคือแบบว่าใจมันจดจ่อกับคาถาคาถามันตราใจมันจดจ่อกับพระคาถาใจมันจดจ่อกับอักขระเวลาที่ใจมันจดจ่อเวลาที่สวดมนต์คุณได้คณิกะสมาธิแล้วนะคุณได้คณิกะสมาธิแล้วคือมีสมาธิอย่างสั้นเป็นห่วงๆไปแล้วใครจะไปรู้คุณมีโอกาสที่จะเข้าสมาธิแบบดีฟได้ด้วยจากการที่คุณสวดมนต์เนี่ยเพราะจิตคุณมันจดจ่อจดจ่อเป็นณห่วงขณะต่อห่วงขณะ1นะจิตจดจ่อ2คำที่คุณว่าคาถามันมีผลกับเซลล์ในร่างกายของคุณโดยตรงอยู่แล้วมันเกิดแรงสั่นสะเทือนแล้วร่างกายของเราเป็นน้ำในทางวิทยาศาสตร์ไปเซิร์ชที่ YouTube ได้เลยดร.อิโมโต้ผลึกน้ำในร่างกายเขามีการนะเอากล้องจุลทรรศน์นี่ไปตรวจผลึกน้ำของผลึกน้ำที่วางไว้แล้วสวดมนต์คนเนี่ยสวดมนต์ใส่ผลึกน้ำผลึกน้ำส่องกล้องจุลทรรศน์ออกมาผลึกงดงามวิจิตรการตามากๆก็ไปดูเอาเองนะไม่ต้องเชื่อฉันไม่ต้องเชื่อครูรุ้งเลยแก้วน้ำติดคำว่าเกลียดติดคำว่ารักคือแบบเอาผลึกน้ำมาส่องผลึกน้ำแบบแตกต่างกันเลยอะใครเคยดูบ้างหลายคนน่าจะเคยดูคุณจะตุพลบอกเรื่องจริงครับครูรุ้งเห็นไหมคุณจะตุพลก็มาคอนเฟิร์มว่าเรื่องจริงเออเอ้าครูบอกเลยจริงค่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์และครูอยากจะเชิญชวนเราทุกคนมาร่วมสวดมนต์นะคะบทรัตนสูตรด้วยกันเออคือในการก่อนในสมัยพุทธกาลนะคะก็เมืองไวยสาลีหรือไผ่สาลีนี่แหละนะบางตำราก็เรียกเมืองไวยสาลีบางตำราก็เรียกเมืองไผ่สาลีนะคะในครูเรียกไวยสาลีแล้วกันสมัยในพุทธกาลเลยนะพุทธกาลแปลว่าการซึ่งพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดเรียกว่าพุทธกาลนั้นตอนนั้นในการนั้นนะคะในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธองค์นะคะยังไม่ได้เสด็จดับขันปรินิพพานนะคะเมืองไวยสาลีเนี่ยก็พบกับภัยพิบัติ3อย่างด้วยกัน1คืออดอยากแร้งแค้นนะคะ2เลยนะก็คือเจอแบบว่าภัยอันเกิดจากพูดผีปีศาจและอันที่3คือภัยจากโรคระบาดเออโอเคป่ะ3อย่างนี้เลยอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะนะจ๊ะฟังไว้เป็นนิทานก่อนนอนคืนนี้โอเคไหมจ๊ะอ่ะหนูสวดอยู่แม่รัตนสูตรพระอาจารย์ที่วัดฟลอริดาท่านนำสวดโอ้พรพมลเยี่ยมลูกเยี่ยมมากบทนี้โอสวดอยู่แล้วเยี่ยมมากนะพิชพรนะคะเยี่ยมมากทุกคนแอ
นุชบอกว่านุชชี่บอกว่าบทรัตนสูตรเป็นบทที่ใช้สวดเพื่อสู้ภัยเอ้าหลายคนทราบแล้วนี่งั้นแม่ก็ไม่ต้องเล่าแล้วปายปิดไลฟ์แล้วก็ไปสวดมนต์ซะไม่ต้องเล่าต่อแล้วเนาะเออทุกคนสวดอยู่แล้วนี่นาทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วแม่จะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนทำไมเอาปิดไลฟ์ปิดไลฟ์ไปไปสวดมนต์กันไม่ต้องเล่าต่อทุกคนสวดอยู่แล้วจ่าแม่จ๋านิวสวดมนต์ตลอดเลยค่ะอ้าวเขาก็สวดมนต์กันอยู่แล้วนี่ฉันก็ไม่ต้องเล่าเนาะโอเคเอาปิดไลฟ์ไปกู๊ดไนท์ไปนอนแล้วก็ไปสวดมนต์ก่อนนอนไม่ต้องเล่าต่อแล้วพอจบโอเคไหมอืมกู๊ดไนท์ไปทุกคนสวดมนต์อยู่แล้วหนูกำลังฝึกสวดอยู่คาดามิสาบอกพี่หลวยสวดทุกวันวันนี้ก็สวด3จบสวดอยู่ค่ะแม่ผมไม่เคยสวดเลยครับเล่าต่อครับครูอ้าวอ้าวคุณชัยพล เขาสวดกันอยู่แล้วฉันจะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนฉันจะมาเล่าทำไมเขาสวดกันหมดแล้วเนี่ยทั้งไลฟ์เลยมีแต่คนสวดแล้วนะลูกมีแต่คนบอกสวดแล้วหมดเลยนะคุณสุภัตตาบอกหนูอยากรู้ค่ะคุณลาวันบอกบทรัตนสูตรนะคะบทรัตนสูตรเป็นบทที่พระใช้สวดทำน้ำมนต์ค่ะสิริอาภาเขารู้กันหมดแล้วนี่นะลูกนะอืมหลัวบอกอยากฟังค่ะแม่หลัวดาวน่ะเหรอลูกนะครูไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวหาทางอะไรลูกคืออะไรคืออ่ะไม่เคยสวดนะคะไม่เคยสวดบทนี้หญิงไม่รู้จักเอาเริ่มมีคนไม่รู้จักแล้วสวดไม่เคยต่ำกว่าชั่วยังไม่เคยสวดต่อค่ะต่อเอาเลยอ่ะใครสวดอยู่แล้วก็คือไปสวดไปนอนไปใครยังไม่สวดฟังต่อแม่ขายมะพร้าวให้หนูหน่อยค่ะไลกาดนะสุนีรัตน์บอกแม่ขายมะพร้าวให้หนูหน่อยนะคะยังไม่เคยสวดแม่เล่าต่อคะแนนเสียงแตกเป็น2เสียงมันฉันเล่าต่อแล้วกันเห็นว่าจะมีประโยชน์กว่าใครสวดอยู่แล้วก็ไม่ต้องฟังไปนอนแล้วก็ไปอาบน้ำแล้วก็ไปสวดมนต์ได้แล้วไปนะคะรัตนสูตรยังไม่เคยสวดบางคนที่เราแชร์ไปเห็นแล้วเขาไม่รู้ค่าสวดบ้างหยุดบ้างฉันเล่าต่อแล้วกันฉันว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะมาก็คือว่าในเมืองไวยสาลีตอนนั้นน่ะก็เกิดภัยพิบัตินะ3อย่างนี้เข้าใจป่ะเอออดอยากแรงแค้นมากเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยตอนนี้ค้าขายไม่ค่อยคล่องเธอสวดสิพระคาถาเงินล้านรัตนสูตรให้ดีเธอสวดมัน12ตำนานเลยสวดสิเฮ้ยเปล่าอย่างที่2คืออะไรคะภัยจากพูดผีปีศาจอันที่3คือภัยจากโรคระบาดนะคะตอนนี้เราอะไรคะโควิด19นะคะเราน่าจะสวดรัตนสูตรสัก19จบให้กับโควิด19โควิด19เราสวดรัตนสูตรสัก19จบชนะมันเลยสวด20จบดีไหมลูกอันนี้ครูพูดตลกเกินไปแล้วนะคะคือพูดง่ายๆว่านะคะก็พระพุทธองค์ก็ทรงมอบหมายให้พระอานนท์นะคะเรียนพระคาถาเรียนสูตรบทนี้จากพระพุทธองค์นะคะแล้วพระอานนท์ท่านก็นำไปสวดพร้อมกับทำน้ำมนต์นะสวด3วัน3คืนแล้วก็ทำน้ำมนต์พรมสิ่งที่เกิดขึ้นคือใน3วัน3คืนนั้นโรคระบาดมาลายหายไปพูดผีปีศาจก็กลับใจมาให้คุณคุมบ้านคุมเมืองความอดอยากแร้งแค้นก็มาลายสูญสิ้นหายไปเป็นอัศจรรย์เออคุณดูสิคะแล้วพระคาถารัตนสูตรเนี่ยก็คือสวดระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนี่แหละแล้วก็กล่าวเป็นสัจจวาจาว่าหากสิ่งที่ได้กล่าวนี้เป็นจริงขอความสวัสดีความมงคลความพ้นภัยต่างๆความรุ่งเรืองต่างๆจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและบทสวดบทนี้ถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยไม่สวดอยู่บ้านเฉยๆเปิด YouTube ฟังเลยอานิสงส์ของผู้ฟังยังเกิดค่ะมีอานิสงส์เกิดแก่ผู้สดับรับฟังด้วยโอเคเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเอ้ยสวดไม่ได้สวดไม่เป็นเปิด YouTube แล้วสวดเลยและถ้าสวด
เขาเรียกว่าสวดตามหรือฟังช่วยกรุณาเลือกไปที่แบบว่าสวดพร้อมกับคำแปลด้วยโอเคไหมคะวันๆเปิดเลยเปิดสวดฟังอยู่บ้านเลยครูสวดแล้วครูก็เปิดฟังไปด้วยเนี่ยเหมือนแบบว่าเหมือนสมัยก่อนเขาแบกวิทยุทรานซิสเตอร์ใช่ไหมเวลาครูลงมาจากบ้านข้างบนตอนเช้าครูก็จะแบกโทรศัพท์นะคะถือลงมาเหมือนวิทยุทรานซิสเตอร์ด้วยแล้วก็เปิดบทสวดมนต์ไปอย่างเงี้ยเออนะครูเชิญชวนให้พวกเราทุกคนทำนะคะแล้วก็ทำร่วมกันนะแล้วก็ขยายออกไปนะคะคืออย่างแรกอะจริงไม่จริงพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่างแรกคือคุณจะรู้สึกดีรู้สึกมีพลังจริงไม่ต้องเชื่อครูเนาะลองทำดูโอเคป่ะอะไรที่คุณฟังไปแล้วเอาคุณไปลองทำแล้วรู้สึกดีสัมผัสได้เลยว่ามันเกิดผลลัพธ์เป็นพลังความสงบในใจของคุณความนิ่งเบาความเชื่อมั่นในใจมันจะเกิดผลลัพธ์เลยอะถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์อันมหาศาลส่งต่อบอกต่อทำโอเคไหมทำไปด้วยกันเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละนะคะคุยสรีบอกจริงนะคะคนนี้ก็คือแบบสวดมนต์เก่งมากครูสลีคุณธนภัทรบอกผมทำแบบครูลุงครับเห็นไหมพวกเราหลายคนน่ะคือเราแบบว่าเชื่อเหมือนกันนะคะลงมือทำแบบเดียวกันเราถึงดึงดูดมาเจอกันนะคะยังไม่เคยสวดบทรัตนสูตรเลยค่ะต่อจากนี้จะเพิ่มบทสวดนี้ค่ะแม่คุณณัฐธิตาสุดยอดจริงๆเปิด YouTube ฟังตอนนี้เลยค่ะแม่โอ้ยลูกดีมากนะคะสวดคืนนี้เลยนะคะแค่ฟังก็รู้สึกดีแล้วจริงมันเกิดเป็นคุณทำมาหากินคนทำมาหากินไม่สวดมนต์ได้ไงวะไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะแต่สวดมนต์แล้วใจมันเป็นสมาธิใจมันมีกำลังครูพูดแบบนี้เลยคนทำมาหากินไม่สวดมนต์ได้ไงวะเอออย่างน้อยๆ อิติปิโสต้องมีสวดแล้วมันใจสงบอ่ะไม่เอาหรอสวดแล้วแรงสั่นสะเทือนน่ะวิทยาศาสตร์ก็บอกอ่ะผลึกน้ำเอามาตรวจเป็นแบบวิจิตรสวยงามเป็นดอกไม้แก้วส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์น่ะไม่เอาได้ไงอ่ะแรงสั่นสะเทือนดีๆก็จะส่งคลื่นอันนี้ไปดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตไม่ดีหรอเออก็จะดึงดูดลูกค้าดีๆมาในชีวิตไม่เอาเหรอลูกค้าดีๆเออไม่เอาเหรอกัลยาณมิตรดีๆเนี่ยเรื่องดีๆไม่เอาเหรอเอาดีกว่าฟุ้งซ่านเนาะอย่างน้อยไม่ทำอะไรตอนนี้ก็คือสวดมนต์ไว้ก่อนละกูแล้วพอมันมีพลังใจพลังจิตมีสมาธิจิตเอาไปลงมือทำอะไรมันย่อมดีอยู่แล้วอะโอเคไหมนะคะวันนี้พระคาถาเงินล้าน108จบคุณหมออ้อสุดยอดเปิดคืนนี้เลยคุณชยพิมพ์ยอดเยี่ยมมากอ่ะงั้นค่ำคืนนี้ครูลุงล่ำลาทุกคนไปแล้วนะคะโอเคไหมนะคะตื่นเช้ามานะคะก็อย่าลืมฟังขอบคุณทุกสรรพสิ่งเออวันนี้ครูบอกไอซ์หนึ่งอะไรนะโอเคคุณคะพาสเวิร์ดของไอซ์คือไอซ์1991ค่ะเขาบอกพาสเวิร์ดเรามาแล้วนะคะไอซ์มันไม่ขึ้นนะนะคะวันนี้ครูเพิ่งบอกความลับในการใช้เพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งตอนตื่นเช้ามาบางคนบอกว่าครูลุงจะมาให้ฉันตื่นมาแล้วเว้นเว้อแบบซาบซึ้งกตัญญูขอบคุณ24สิ่งที่ครูลุงพูดได้ยังไงจ้ะฉันเข้าใจมนุษย์เนี่ยมีอารมณ์ความรู้สึกตลอดเนาะเป็นพวกแบบศิลปินไงคือจะทำอะไรนะคะจะต้องแบบว่ามีอารมณ์ร่วมก่อนถูกต้องเพราะฉันตื่นเช้าขึ้นมาระหว่างที่เธอตื่นขึ้นมาเธอแบบอยู่ดีจะมาให้ขอบคุณแบบมั่วๆมันไม่ซาบซึ้งถึงแก่นนะแม่ไม่ได้อยากขอบคุณน่ะโอเคเปิดเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
แบบนี้เปิดไปให้รู้สึกดีแล้วเธอลุกเข้าห้องน้ำไปฉี่งัวเงียไปแปรงฟันที่หน้ากระจกเปิดเพลงนี้เบาๆอย่าเปิดดังเปิดเบาๆดนตรีที่ทำเนี่ยเป็นดนตรีที่เป็นดนตรีดึงโฟลว์อารมณ์เนี่ยดนตรีคุณจะเผยยิ้มเบาๆที่มุมปากคุณจะรู้สึกดีพอใจคุณมันเริ่มบันเทิงเริ่มมีอารมณ์กระตุ้นขึ้นมาโฟลว์อารมณ์มันเริ่มขึ้นมาแล้วฉี่เสร็จแล้วแปรงฟันเสร็จแล้วดื่มน้ำกลั้วน้ำที่ปากสักอึกหนึ่งแก้วหนึ่งเปิดม่านหน้าต่างมองออกไปสิเออยังมีลมหายใจเว้ยเออยังมีเลือดเนื้อครบถ้วนขามันยังยืนได้อยู่เว้ยตามันยังมองเห็นอยู่เว้ยเออวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีอีกวันนึงแน่ๆเลยแอร์โฟลว์มันจะค่อยๆปั่นขึ้นแล้วค่อยขอบคุณไม่ใช่ตื่นมาเอ้ยแม่บอกให้ขอบคุณ24อย่างขอบคุณเลยแต่ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมอ่ะลูกไม่ได้รู้สึกอ่ะอย่าลืมนะความรู้สึกอ่ะแรงสั่นสะเทือนมันเป็นตัวสร้างเป็นตัวดึงดูดนะลูกนะเออโอเคนะทั้งกายและใจคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีค่ะคุณหญิงวริยวิริยาคุณพรีมวิมลคุณสุดใจคุณนุดีเปิดเวอร์ชั่น cover by นุดีก็ได้นะคะฮั่นแหน่เธอมี cover เหรอเดี๋ยวจะต้องไปส่องหน่อยละนุดี คุณหมอนิวลูกบาร์บี้คุณชัยพลจันสง่านะคะบอกขอบคุณสิ่งมหัศจรรย์ที่ครูมอบให้ครับต่อจากนี้ไปถึงที่ผมต้องลงมือทำบ้างยินดีมากเลยเยี่ยมมากคุณยุยุวธิดาคุณสุวิชดาคุณนุชีครูบัวเด็กหญิงอิงอิงคุณนิธิพัฒน์และตอนนี้กำลังซุ่มทำเพลงที่2ที่3อยู่ไงนะเพลงแม่ช่วยหนูได้เยอะมากคุณสุจิตตาเยี่ยมมากกู๊ดไนท์ทุกคนนะคะพรุ่งนี้คงได้เจอกันอีกเนาะมีเรื่องอะไรที่ต้องสอนคุณอีกนั่นแหละนะคะวันนี้เอาแค่นี้ก่อนรู้ว่าพวกเราอ่ะคิดถึงครูรุ้งไงครูรุ้งก็คิดถึงพวกเราไงโอเคพี่ไอ้ขยายหน่อยได้ไหมคะให้เห็นแบบฉักเฉกนิดนึงให้ตัวคุณแม่ดูเล็กกว่านี้หน่อยนึงอ่ะไปแล้วนะคะทุกคนขาไปแล้วนะดูแม่ในคลิปฟังเพลงรู้สึกดีค่ะแม่คุณหมูน้อยคุณธนวัฒน์คุณธนวุฒิคุณวุฒิขอบคุณครับผมฟังครั้งแรกคุณวุฒิธนวุฒิยินดีที่รู้จักคุณนะคะคุณแตงไทยคุณสุจิตตาคุณกุลการค่ะคุณตูนอัญชิสาค่ะลูกอ้อมจุฑารัตน์ค่ะคุณการ์ตูนวรรักษ์ค่ะโอ๊ตทิติยาค่ะนางฟ้าเทพธิดาแห่งความร่ำรวยค่ะคุณเกียรติศักดิ์มีเวอร์ชันแดนซ์ไหมเดี๋ยวจะมีเพลงถัดไปรอนะกำลังซุ่มซ้อมอยู่ไปกู๊ดไนท์แล้วก็ถ้าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์ก็แชร์ออกไปแบ่งปันออกไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าครูตื่นขึ้นมาก็จะแบ่งปันไลฟ์นี้อีกรอบนึงกู๊ดไนท์นะคะขอบคุณเราทุกคนมากๆบ๊ายบายค่ะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณ